สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากนักร้องชื่อดังแห่งปลายยุค80ต่อเนื่องไปที่ยุค90นะครับต้องบอกว่าชื่อเสียงในยุคนั้นของเขาเนี่ยดังมากตอนนี้เป็นระดับตำนานแล้วยังมีงานอยู่นะครับยังร้องเพลงของเขาอยู่เลยแล้วก็วัยรุ่นยุคใหม่ก็ยังรู้จักเพลงของเขาแล้วก็นำเพลงของเขามาร้องอยู่เขาได้ฉายาว่านักร้องป่าล้อมเมืองพูดแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยขอต้อนรับพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักร้องป่าล้อมเมืองใช่ทำไมถึงได้ฉายานี้มาฮะป่าล้อมเมืองนะครับครับป่าล้อมเมืองไม่ใช่ป่าอะไรไม่ใช่ป่าเดียวกันคำว่าป่าล้อมเมืองเนี่ยคือลักษณะว่าเมื่อสักยุคที่ประมาณสัก30ปีที่แล้วนะครับ30ปีที่แล้วนี่คือการจะโปรโมทอัลบั้มหรือนักร้องคนหนึ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ายใหญ่นะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อได้เลยนะครับแกรมมี่ RS คีตานะครับยุคนั้นเนี่ยเขาโปรโมทโดยการยิงจากทีวีก่อนเป็นสปอตโฆษณาแล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอและเพลงค่อยคนจะค่อยๆรู้จักจากทีวีนะฮะแล้วก็กระจายไปต่างจังหวัดคือจากตรงกลางเนี่ยกระจายออกไปข้างนอกอันนี้คือนักร้องพอหลังจากที่คนเริ่มเห็นแล้วเนี่ยเขาก็จะสัมภาษณ์วิทยุออกไปทั่วประเทศแต่ของพี่มาจากวิทยุทั่วประเทศก่อนเนื่องจากว่าเจ้านายเก่าพี่เจ้านายคนแรกเจ้านายเก่าคุณชัยสิทธิ์ประเสริฐเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เป็นผู้จัดการของคุณคัทเรียมาลาสีนะครับพี่ชัยสิทธิ์ประเสริฐเนี่ยมีหุ้น3คนมีพี่คุ้นนะครับมีพี่คุ้นนะครับก็พี่สอนณรงค์นะครับพี่สอนณรงค์นี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเขาสนิทสนมกับคุณอาท่านหนึ่งที่สนิทกับพี่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนั้นคือเขาไปรู้จักกันนั่นแหละที่จังหวัดเชียงใหม่โดยที่จริงๆเนี่ยพี่เนี่ยก่อนจะมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยพี่เกิดที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายพี่ก็อยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กจนอายุ11ขวบครับก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่6ขวบก็หัดเล่นดนตรีเป่าทรอมเป็ตเล่นแตรวงงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ก็มันเกิดผู้หลักผู้ใหญ่งานในอำเภอพานนี่ยังจ้างพี่ไปร้องบ่อยๆสมัยก่อนนี่เป็นเรียกได้ว่านายอำเภอนี่จะเอ็นดูให้ความเอ็นดูมากๆครับนะครับ11ขวบก็ย้ายครอบครัวมาอยู่เชียงใหม่เนื่องจากว่าประสบปัญหาเรื่องสภาพเศรษฐกิจครับคุณแม่เนี่ยทำเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวพ่อพี่ก็ตีทำทองทำแหวนทำอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ท้ายที่สุดมาตอนหลังมันมีปัญหาเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรก็ตามนะฮะครอบครัวก็ลำบากครับนะฮะ11ขวบก็เลยย้ายครอบครัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่คือมาเริ่มต้นใหม่มานับศูนย์เลยมานั่งนับหนึ่งใหม่พี่ก็มาเริ่มต้นการเป็นนักดนตรีอีกครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ จังหวะที่พี่ชัยสิทธิ์ประเสริฐเนี่ยไปเชียงใหม่ไปหาคุณอาท่านนี้ชื่ออาศรีนวลเป็นนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหญ่ละนะฮะอาศรีนวลนพดลนะครับก็เลยแบบอาศรีนวลก็เลยแนะนำว่าเออชัยมีเด็กคนหนึ่งนะเล่นดนตรีอยู่ที่ร้านอาหารเครือออนเนี่ยชื่ออุเทนพรหมินทร์ชัยลองไปดูพอพี่ชัยก็ไปดูเสร็จปุ๊บก็ชอบแกบอกว่าชอบแต่ศรีนวลปัญหาคือเด็กเสียงยังไม่แตกเนื้อหนุ่มตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นพี่ประมาณ12 13 14ประมาณเนี้ยครับปรากฏว่าพี่ชัยก็บอกว่าขอเวลาอีก2ปีเดี๋ยวตอนที่เขาอายุ16 17เนี่ยเรามาดูกันอีกทีว่าเสียงเขาแตกเสียงเขาจะเป็นยังไงเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะไปในทางที่ดีไหมนะฮะปรากฏว่ากลับไปอีกทีไปดูเขาก็ทำตามที่เขาพูดเขาก็บอกศรีนวลแล้วก็มาคุยกับพี่บอกว่าโอเคเราจะทำอัลบั้มกันโอ้ตอนนั้นนี่คือมันเป็นความหวังมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เชียงรายแล้วตั้งแต่อำเภอพานแล้วมีแต่คนไปดูที่เล่นดนตรีที่สวนอาหารหน้าสนนะครับก็มีทั้งคนไปดูไปอะไรตลอดไอตอนที่เล่นดนตรีเด็กๆอันนั้นก็เด็กมาก8 ขวบคนมาดูแล้วอ่ะเล่นก็เจ๋งนะเด็ก8ขวบเล่นดนตรีร้องเพลงเป่าทรัมเป็ตที่สวนอาหารหน้าสนอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เด็กนะฮะจน ดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าพ่อพี่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปหาความก้าวหน้าให้ลูกด้วยดันลูกก็คือแบบย้ายให้ไปเรียนที่โรงเรียนยมราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอพานนี่เรียนอยู่โรงเรียน2โรงเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนแรกคือโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวนะครับแล้วก็อีกโรงเรียนนึงชื่อโรงเรียนศิริมาเทวีนะครับ
โรงเรียนศิริมาเทวีนี่พี่ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการผู้ใหญ่นะฮะคือพี่ได้ทุนได้ทุนจากการที่เราเป็นวงดุริยางค์เป็นนักดุริยางค์คนแรกของโรงเรียนคือพี่เล่นทรัมเป็ตอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนต้องการนักดนตรีที่เป็นดุริยางค์อยู่แล้วเขาก็เลยรับพี่เข้าไปแต่จริงตอนสมัยเด็กเนี่ยพี่เคยเรียนโรงเรียนนี้อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าค่าเทอมแพงมากแล้วบ้านพี่ประสบปัญหาเศรษฐกิจพี่ต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนวัดค่ะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาเรียนนี้อีกทีนึงจนถึงม.1 นะฮะแล้วก็จนท้ายที่สุดม.2 ก็ย้ายอยู่เชียงใหม่นั่นแหละฮะก็จากป่าก็เลยล้อมเมืองเข้ามาคือพี่ชัยเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการโปรโมทจากวิทยุแจกแผ่นเพราะพี่ชัยเนี่ยเป็นมือแจกแผ่นค่ะนะฮะเป็นมือวางแผ่นของสถานีวิทยุทั่วประเทศคือลักษณะไม่มีอะไรมากมายคือพี่ชัยเขาบอกว่าเราไม่มีทุนเราไม่มีทุนพอที่จะไปทำแบบค่ายใหญ่เขาเพราะนั้นเนี่ยเราใช้ความมีคอนเนคชั่นกับดีเจต่างจังหวัดที่เอาแผ่นไปวางอยู่แล้วเนี่ยก็ไปนำเสนอว่าเฮ้ยนี่เด็กของค่ายเราเองนะยังเด็กอยู่เลยนะ27เองลองเปิดดูนะถ้าชอบก็เปิดปรากฏว่าเปิดไปเปิดมาแฟนเพลงทางบ้านเนี่ยขอโอ้โทรศัพท์ขอเข้ามากันเพลงแรกที่ถูกเปิดคือเพลงเพลงแรกที่เขาเปิดกันคือเพลงแดกคนหวังดีแค่คนหวังดีสักท่อนนึงเกิดไม่ทันจริงๆคนนั้นคงไม่รักเธอเขาเจอฉันเคยได้เจอเขาหลายครั้งดูรู้ใจไม่ใช่ใส่ร้ายห่วงไว้ควงเองแม้ฉันนั้นเธอไม่สนใจรู้ตัวอยู่เองทั้งรู้เขาดีกว่าเพียงอยากให้หาคนที่เขารักเธอมากกว่าฉันอันนี้เป็นเพลงที่โอ้ยคนลุกขอบคุณมากอันนี้เป็นเพลงที่เปิดมากครับที่เปิดตอนแบบเหมือนการแย่ช่วงนี้แย่แต่ว่าให้คนรู้จักเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นเพลงโกหกหน้าตายละโอ้โหโกหกหน้าตายนี่ประสบความสำเร็จมากค่ะสุดยอดโกหกหน้าตายนี่ก็พอเป็นเพลงโกหกหน้าตายมานี่กระแสมันมาแบบเต็มที่เลยห่างกันมากไหมครับพี่เทคะเพลงสัก2สัปดาห์มั้งครับคือเขาแย่มาก่อน2สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยเขาบอกว่าลองเอาเพลงนี้ขึ้นเลยลองเอาเพลงนี้ต่อสิต่อเลยครับนั่นแหละเปรี้ยงเลยเลยมาเป็นที่มาของนักร้องป่าล้อมเมืองคือแล้วหลังจากนั้นที่เพลงดังแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับกรุงเทพเพิ่งรู้จักอันนี้มันมีที่มาอีกนะกรุงเทพเพิ่งรู้จักเพราะเนื่องจากว่าพวกคนงานพนักงานที่เขาทำงานโรงงานนะครับจังหวะเดือนเมษาครับกลับไปเที่ยวบ้านช่วงสงกรานต์คาสเซ็ตดังมากทุกคนก็แบบต้องมีซื้อกลับมากรุงเทพกันสมัยนั้นซื้อกลับมาที่กรุงเทพกันแม้กระทั่งญาติของพี่เองที่บริษัทกรานสปอร์ตเนี่ยนะฮะคือคุณทิติพฤกษอุ่มเนี่ยคุณชงคุณธาราผู้บริหารเนี่ยเขายังบอกเลยบอกว่ายุคนั้นเนี่ยเด็ก A-back เนี่ยงงว่าคุณธาราคุณทิติเนี่ยเปิดเพลงอะไรวะลั่นรถเลยนะครับยุคนั้นยังไม่มีใครรู้จักพอปรากฏว่าหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์เนี่ยเด็กนักเรียนที่อยู่มหาวิทยาลัยที่แพงๆเขารู้จักกันหมดเลยอ๋อมันเป็นของไอ้คนนี้เองแต่ก็ยังไม่รู้จักหน้านะรู้จักเพลงรู้จักน้ำเสียงแล้วล่ะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้านายพี่ก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยเท่ไม่ได้ละเข้ากรุงเทพถ่ายมิวสิกวิดีโอเริ่มถ่ายมิวสิกวิดีโอเนื่องจากว่าตอนนั้นเขาเริ่มมีเงินแล้วมันเริ่มขายได้ก็เริ่มมีเงินเข้าใช่ไหมฮะถ่ายมิวสิกวิดีโอครับมิวสิกวิดีโอยุคนั้นเนี่ยเพลงหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนแพงมากปัจจุบันนี้ 4 แสนเนี่ยสามารถทำได้ทั้งอัลบั้มเลยใช่ค่ะหมายถึงว่าเงินที่งบประมาณในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะครับเป็นกองถ่ายแบบโอ้ใหญ่มากบางเพลงเนี่ยของบางบริษัทเนี่ยถ่ายเพลงละล้านยังมีเลยยุคนั้นนะครับนั่นแหละของพี่ก็ไปถ่ายเพลงแรกเนี่ยพี่จำได้เลยถ่ายที่สวนหลวงร.9พายเรือเล่นพายเรือเล่นกับนางเอกใส่ชุดกางเกงขาสั้นกางเกงนักเรียนนางเอกพี่ชื่อหมวยนะฮะชื่อเล่นจริงๆเขาชื่อหมวยแต่ว่าเนื่องจากว่าเท่เขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นเก๋อ๋อเปลี่ยนเป็นเก๋นะครับเดี๋ยวมันจะได้เข้ากันก็เลยเป็นที่มานะครับพายเรือเล่นกันแล้วใส่หมวกโอ้ยุคนั้นนี่เสื้อที่โทษครับทันสมัยที่สุด always ต้องเป็นยุคนั้นไปพายเรือแล้วเพลงนี้ก็ได้เปิดในช่องโทรทัศน์แบบก็เริ่มมีมิวสิกวิดีโอครับพอหลังจากมิวสิกวิดีโอออกปุ๊บเนี่ย
มันกลายเป็นว่าเขาฮิตยิ่งเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเขาบอกเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยตอนแรกฟังเพลงนึกว่าอายุมากนึกว่ารุ่นพี่ชมพูฟุตตี้อะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเนี่ยตอนออกอัลบั้มมานะฮะทุกคนคิดว่าเป็นเสียงของพี่ชมพูฟุตตี้แม้กระทั่งตัวพี่ปิงเองยังโทรต่อว่าพี่ชมพูเลยพูเฮ้ยมึงแยกวงเหรอใครเป็นเนาะอย่างนั้นไปใช่แล้วก็ตอนหลังมาก็ทางคอนเสิร์ตที่ดังที่สุดนะตรงนั้นมี7สีคอนเสิร์ตโลดนตรีนะครับพี่เสกสรรผู้ประดิษฐ์พิธีกรโลดนตรีเขาติดต่อไปทางพี่ชัยศิริประเสริฐว่าเฮ้ยที่ลานโลดนตรีเนี่ยมีการให้ความเห็นขอคะแนนเสียงจากคนดูว่าสัปดาห์ต่อไปจะเป็นใครอีกสัปดาห์จะเป็นใครปรากฏว่าเขาเสนอชื่อพี่ไปพี่เสกสรรงงเลยต้องไปสอบถามว่าเท่อุเทนพรหมินทร์คือใครเขาก็เลยติดต่อพี่ชายมาแล้วก็พี่ชายก็โทรบอกเฮ้ยโลนตรีเรียกละก็ไปมาออกโลนตรีพอหลังจากออกโลนตรีปุ๊บเนี่ยยุคนั้นต้องบอกว่าเวทีโลนตรีเนี่ยเป็นเวทีที่จะวัดเลยว่าคุณดังยอดขายดังแน่นอนแต่ว่าหมายถึงว่ายอดขายของคุณจะอยู่แค่นั้นหรือจะไปต่อโอ้โหเพราะว่าต้องดังก่อนถึงจะได้ขึ้นโลกดนตรีล่ะใช่ครับอันดับแรกยอดขายจะไปต่อหรือจะอยู่แค่นั้นขายดีขึ้นไหมเพราะเขาจะวัดกันตรงเสียงร้องเพราะเวทีโลกดนตรีสมัยนั้นเนี่ยนะฮะจะบอกว่าใช้วิธีการร้องสดไม่มีการลิปซิงค์โอ้โหคนแน่นมากกับดนตรีนี่ตะกี้มีเสียงจากโปรดิวเซอร์ในหูเรากรีดเข้ามาหล่อมากโอ้โหชัดๆคุณดูคนแน่นขนาดนั้นน่ะค่ะดูสิใสมากเหมือนบอลแมนยุคนี้นะนี่อายุตอนนี้ก็10ตอนที่18แล้วคือขยับขึ้นมาโอ้โหคล้ายๆไหมคล้ายหมากปรินไหมเออถ้าอยู่นี่ก็หมากได้เลยอ่ะผมว่าหลอกกว่าอีกไม่กล้าเทียบไม่กล้าเทียบแหมถ้าลงตัวแล้วเกินนี่คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะทางบ้านเนี่ยบอกว่าปู่เป็นแฟนเยอะพี่เลยเป็นแฟนพี่เยอะเลยขอเพลงโกหกหน้าตายคุณพงศักดิ์ลาภยงยศนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้ฟังนะติดตามรายการกันต่อไปโบราศิวาพรบอกว่า Family My Idol เคยดูตั้งแต่คุณเท่เด็กหล่อมากคุณพานุวัฒน์บุรีรัตน์นะครับเป็นแฟนเพลงคุณเท่ครับชอบเพลงวิชามานมากๆเลยคุณอนุชัยดนุนันทวงศ์ชอบคุณโบรามากคุณบอกว่าหนูฟังตั้งแต่เด็กโปสเตอร์ปกหนังสือเรียนมีแต่พี่เท่ค่ะแล้วไม่ต้องเขียนชื่อด้วยเพราะรู้ว่าเป็นใครเพราะเป็นของใครค่ะมีอีกมีเยอะเลยไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านเลยไม่กล้าอ่านเลยค่ะเอาล่ะอันนี้นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นที่พี่เท่เข้าวงการมานะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้พี่เท่ทำอะไรอยู่ช่วงเวลาว่างหรือว่ามีผลงานเพลงอะไรอีกบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกับพระอาทิตย์ไลฟ์ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับวันนี้เราอยู่กับนักร้องป่าล้อมเมืองต้องบอกว่าเป็นคนแรกๆเลยนะฮะเป็นต้นยุค90เลยปลายยุค80ต่อยุค90ครับพี่ลืมบอกไปอีกอันนึงอะไรฮะวิธีการโปรโมทแบบป่าล้อมเมืองเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีของลูกทุ่งเพราะเนื่องจากว่าพี่ชัยศิริประเสริฐเนี่ยทำแผ่นวางเพลงลูกทุ่งมาตลอดแล้วก็ยุคหลังเนี่ยเขาเริ่มมาทำสตริงเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องหาเครือข่ายใหม่พี่จะบอกว่าพี่เป็นป่าล้อมเมืองที่เป็นสตริงคนแรกในประเทศไทยโอ้โหนี่ไงถึงบอกว่าเป็นตำนานจริงๆนะครับสำหรับเท่อุเทนพรหมมินทร์จริงค่ะแล้วผลงานของเขาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นอมตะจริงเพลงคือตั้งแต่ยุคนั้นคนยุคนี้ยังรู้จักแล้วเอามาฟังก็ไม่มีความเชยอ่ะยังทันสมัยอ่ะค่ะอยากรู้ความรู้สึกพี่เท่ในยุคนั้นจากเด็กคนนึงที่อาจจะร้องเพลงอยู่เนาะที่ต่างจังหวัดเหมือนกับว่าพอเราดังแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือโชคดีที่เรามีตัวอย่างที่ดีในวงการเพลงที่ให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคือพี่เป็นแฟนเพลงอยู่แล้วคือพี่ต้นสุชาติชวังกูลนะครับไม่ว่าจะดูพี่เบิร์ดพี่ตู่นันทิดาพี่ก้อยสรัญญาคือพี่ที่เราเคารพรักเนี่ยพี่ชมพูฟุตตี้พี่ออสคิริบูลพี่ต้อมเรนโบว์เราเห็นวิธีการปฏิบัติตัวของพี่ๆเขาแล้วก็บวกกับ
คุณพ่อคุณแม่พี่สอนเสมอว่าเวลาถ้าสมมติเข้าวงการแล้วถ้ามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยให้กระทำตัวให้เหมือนเดิมกับญาติกับพี่น้องกับทุกคนกับเพื่อนกับอะไรพี่อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเพื่อนนักเรียนที่เรียนด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆโรงเรียนศิริมาเทวีที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยเรายังคงติดต่อกันอยู่เรายังคงติดต่อกันอยู่เรายังยิ่งมี Facebook เนี่ยพี่ว่าถ้าเราใช้ให้ถูกทางเนี่ยมันจะเป็นคุณกับเรามากFacebook สามารถย่อโลกมาให้อยู่ใกล้ตัวเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเนี่ยสามารถคุยกับเราได้ไลน์ก็ได้ไลน์กลุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าคือการวางตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราจริงๆนะฮะคืออย่างเงี้ยโอเคพ่อแม่เราสอนมาถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักจำครับเราก็จะเป็นไปอีกแบบนึงแต่นี่พี่แม่สอนพ่อสอนจำครับแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีของพี่ๆเราอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวอย่างที่ดีสิครับถึงอยู่ได้ไปถึงทุกวันนี้จะ27ปีแล้วครับผมดังตั้งแต่เด็ก18 19เข้าวงการแล้วครับช่วงวัยรุ่นพี่เป็นยังไงเคยอิจฉาเด็กวัยรุ่นคนอื่นวัยเดียวกันมั้ยวัยรุ่นไม่วัยรุ่นไม่อิจฉาพี่อิจฉาวัยเด็กนะฮะอิจฉาวัยเด็กก่อนช่วงประมาณสัก7 8 9 10ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังจะต้องเป็นวัยที่ต้องเล่นกับเพื่อนใครก็ตามนะฮะแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่บ้านเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่เมืองพานที่เล่าให้ฟังครับพี่ต้องไปเล่นดนตรีเริ่มต้นจากความอยากเล่นครับคันเห็นเขาเป่าทรูมเป็ตอยากเล่นเพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะระวงเจริญมิตรลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วพอตอนหลังเนี่ยพ่อพี่เลิกทำวงแต่เครื่องดนตรีบางชิ้นมันยังมีอยู่แต่ไม่สมบูรณ์ครับพี่ก็เห็นในทีวีให้เขาเป่าพ่อเนี่ยเขาเรียกอะไรอ๋อเขาเรียกแตรเขาเรียกแตรภาษาบ้านพี่เรียกแก่แก่บ้านพี่เรียกแก่เป่าแก่นะฮะก็เลยเอามาเป่าเล่นๆกับเพื่อนก็เอากระป๋องห้อยปุ้งปั้งปุ้งเดินข้างวัดมันเป็นวงดุริยางค์พ่อพี่เห็นแววก็เลยส่งมาซ่อมที่กรุงเทพแล้วก็เอากลับไปพ่อก็หัดสอนให้คือช่วงวัยเด็กเราอาจจะไม่ได้มีเหมือนเด็กคนอื่นๆพอตอนหลังมาเนี่ยพอเล่นไปเล่นมาพ่อพี่ก็ตอนนั้นสภาพเศรษฐกิจที่บ้านยังพอได้อยู่นะครับก็เลยพ่อก็ซื้ออิเล็กโตรนมาหัดอีกเป่าทรัมเป็ตกระเป๋าไปเล่นอิเล็กโตรนไปด้วยพอตอนหลังเนี่ยพ่อพี่นึกสนุกละเอาพี่ไปเล่นตามงานธนาคารออมสินงานธนาคารกรุงเทพจำกัดเพราะพี่ชายพี่เป็นรอพออยู่ข้างหน้านั้นเขาสนิทกับผู้จัดการธนาคารก็ไปเล่นงานอำเภอวันเด็กแห่งชาติแล้วก็จนนายอำเภอท่านให้ความเมตตาที่เล่าให้ฟังนะฮะงานของอำเภอเนี่ยจ้างพี่ไปเล่นก็เริ่มมีรายได้มาเรื่อยๆตอนหลังพ่อพี่บอกว่าไปเล่นสวนอาหารพ่อเพื่อนพ่อเลยเห็นช่องทางเห็นช่องทางเมื่อก่อนมีเอสโซอันนึงสถานเอสโซตอนหลังมาเล่นที่หน้าสนพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งจนมีตัวเองมีความรู้สึกแบบเบื่อไม่อยากเล่นแต่พ่อพี่อ่ะต้องขอบคุณเลยต้องขอบพระคุณพ่อเลยเพราะว่าตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วพ่อไปอยู่บนสวรรค์แล้วบังคับเคี่ยวเข็นให้เล่นนะฮะแล้วก็ตอนหลังมาหลังจากที่ครอบครัวประสบปัญหานะฮะก็เลยย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่กันเล่นได้แพ็คหนึ่งแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่เบื่อพี่ก็ไม่อยากเล่นแล้วจนพ่อพี่ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นพี่หยุดไปประมาณเกือบ2ปีนะครับและด้วยปัญหาสภาพเศรษฐกิจของบ้านเราเองเนี่ยพี่สาวหิ้วกีตาร์ไปเพื่อจะไปเล่นดนตรีไปออดิชั่นที่นั่นที่นี่2ปีเต็มๆเรามีความรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราเห็นแก่ตัววะท้ายที่สุดมาก็เลยไปสะกิดพี่บอกว่าพี่ปุ๊กพาไปออดิชั่นหน่อยพี่ปุ๊กเขาบอกมีอยู่ร้านนึงชื่อร้านเครืออ่อนเขาก็พาไปออดิชั่นเสร็จปุ๊บเจ้าของร้านรับวันนั้นเลยเนื่องจากว่านายอำเภออีกแล้วนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปนั่งร้านนั้นพอดีแล้วซึ่งเป็นวันเปิดร้านวันแรก เขาพาทีมงานของอำเภอเนี่ยพนักงานอำเภอเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปรับประทานอาหารที่นั่นปรากฏว่าช่วงระหว่างออดิชั่นเนี่ยนายอำเภอเนี่ยให้คนไปสกิดเราอยู่แล้วให้คนไปสกิดไม่นายอำเภอไม่รู้จักกันอันนั้นอำเภอพาอันนี้อำเภอเมืองแล้วอันนี้มาที่เชียงใหม่ละนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับก็ไปเรียกเจ้าของร้านไปคุยบอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้เล่นประจำหรือเปล่าเจ้าของร้านตอนแรกแบ่งรับแบ่งสู้มีอะไรเหรอคะท่านคือท่านไม่ชอบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้หยุดเลยหรือว่ายังไงนายเพิร์ลบอกเปล่าถ้าเด็กคนนี้เล่นประจำเนี่ยจะมาเป็นแขกประจำเพราะชอบเป็นความโชคดีเลยวันนั้นได้งานยาวเลยค่ะพี่พกพระอะไรบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้มีของดีอะไรบอกหน่อยเขาชอบสไตล์เพลงที่พี่เล่นพี่เล่นสตริงยุคของวง
ดีโนเซนต์ของอิมพอสซิเบิลมาของพี่ต้นสุชาติชวังกูลไล่มาหมดเลยแล้วก็พี่ก็เล่นลูกกลุ่มด้วยเล่นลูกกลุ่มเล่นเพลงสุนทรภรณ์แล้วก็มีลูกเล่นเล่นเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกสนุก30ยังแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเล่นมันหลากเลยเป็นนักวาไรตี้ล่ะในยุคนั้นแล้วเด็กด้วยครอบจักรวาลมันจะมีเด็กสักกี่คนนั้นที่สามารถเล่นเพลงแบบนี้ได้ครับผมผู้ใหญ่ก็เอ็นดูไปอำเภอไหนก็ในอำเภอก็ชอบอีกต่างหากก็เลยเป็นที่มาครับว่าเป็นความโชคดีที่แบบว่าเราเล่นแล้วก็พ่อเนี่ยปลูกฝังให้เราเล่นตอนหลังมาเนี่ยที่กลับมาเล่นดนตรีเพราะว่า1ช่วยครอบครัวได้ครับ2ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่ทำแล้วก็ช่วยครอบครัวได้มากกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็วันหนึ่งที่มามีชื่อเสียงนะแล้วก็มีสถานะทางการเงินความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้พี่ต้องมีความกตัญญูกับดนตรีครับกตัญญูกับดนตรีกับเสียงเพลงยังไงครับคือเขาคือดนตรีกับเสียงเพลงเนี่ยทำให้พี่สบายครอบครัวสบายเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งในสิ่งนี้พี่ยืนยันกับทุกคนว่าเราจะร้องเพลงไปจนวันสุดท้ายนี่อยู่ในอัลบั้มของศิลปินนะเรคคอร์ดเลือกศิลปินเต็มแน่นอยู่ในพี่เท่อุเทนพรหมินทร์อยู่แล้วมีเป็นเสียงรอสายมือถือพี่เท่ด้วยครับพี่อ้อมโปรดิวเซอร์ดิฉันจะพูดถึงเขาบ่อยๆหน่อยนะคะเพราะเป็นโปรดิวเซอร์ที่อยู่ในหูดิฉันเขาบอกว่าอยากได้ยินสักท่อนหนึ่งเพลงไหนเพลงนี้เพลงนี้ขึ้นยังไงนะพี่อ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่เป็นเพลงใหม่ไม่ใช่เป็นเพลงใหม่เป็นเพลงใหม่เป็นเพลงใหม่ที่เป็นเหมือนเป็นผลงานปัจจุบันเอาไว้ตอนงานเลี้ยงนั้นมีวันเลิกราแต่ความรักที่เธออุ้มชูมาจะไม่เลิกไปขออยู่ตรงนี้ถือไม้ร้องเพลงไปจนวันสุดท้ายที่ได้หายใจก็จะขอหายใจเป็นเพลงที่ฉันให้เธอขันนี้หมาน้องเพื่อจะมาขอเนื้อน้องไม่ได้อันนี้เหมือนร้องให้แฟนคลับร้องด้วยที่อยู่กันมาอย่างยาวนานแบบนี้นะฮะพี่มองวงการเพลงปัจจุบันยังไงบ้างเมื่อเทียบกับยุคคุณคุณให้ฉันขายของก่อนสิเพลงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเนี่ยนะคะก็ไปได้ที่คลาสซี่เรคคอร์ดคลาสซี่เรคคอร์ดคลาสซี่เรคคอร์ดครับผมโหลดดาวน์โหลดอะไรยังไงเสียงรอส่งรอสายไปในนี่เลยไปใน Facebook เลยพิมพ์คลาสซี่เรคคอร์ดเจอเลยนะอัลบั้มพี่เท่อัลบั้มล่าสุด25ปีกำลังดีนะครับอันนี้คืออายุเราหรือว่า25ปีเท่กำลังดีป่ะใช่มั้ยฮะพี่แล้วเราอัลบั้มเล่นกันป่ะเนี่ยชื่อหลังๆชื่ออัลบั้มตั้งแล้วแบบมันจำยากคือต้องโทษคนตั้งอะค่ะเขาตั้งกันยากเหลือเกินโอเคผ่านมีคนเห็นจะมีคอนเสิร์ตด้วยมั้ยคอนเสิร์ตใหญ่พี่มีไปเมื่อต้นปี59มกราวันที่9เนาะวันเด็กแห่งชาตินะครับแขกรับเชิญในวันนั้นก็มีพี่ตั๊กศิริพรอยู่ยอดได้เป็นเพื่อนร่วมกันเข้าวงการมาพร้อมกันครับนะครับพี่ต้นสุชาตินี่ไอดอลนะฮะแล้วก็มีพี่ปูพงศิษฐ์อีกคนนึงเป็นพี่ชายสายเพื่อชีวิตที่เคารพรักครับนะครับแล้วก็มีพี่สาวพี่นะครับพี่ปุ๊กพี่สาวคนที่2แล้วก็หลานสาวลูกพี่ปุ๊กมาขึ้นคอนเสิร์ตเล่นกีตาร์ร้องเพลงสาวเจียงไฮ ครับผมมีพี่อ้น The Voice ด้วยน้องอ้น The Voice เป็นแขกรับเชิญอ้นที่ร้องเพลงโกหกหน้าตายเอาโกหกหน้าตายกันมาดังอีกรอบนึงดังมากเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็คิดว่านะครับในปีหน้านี้นะฮะมีความคิดขึ้นว่าอยากจะทำคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงแต่เที่ยวนี้เนี่ยอาจจะเน้นไปทางเพลงลูกกรุงละนะฮะมีเพลงของตัวเองบ้างนะฮะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นแฟนเพลงลูกกรุงสุนทรภรณ์อะไรก็ตามเนี่ยหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าอยากฟังเท่ร้องลูกกรุงบ้างก็เลยคิดอยากจะทำเพลงลูกกรุงที่เป็นเพลงใหม่ๆออกมาไม่ครับเอาเพลงลูกกรุงเก่าที่มีอยู่แล้วของครูเพลงทั้งหลายของครูสุเทพครูชลินครูธานินอินทรเทพซึ่งจริงๆทุกท่านนี้พี่เรียกอาหมดแหละนะครับอยากจะเอาเพลงนำเพลงเก่าๆของคุณอาทุกๆท่านเนี่ยมาเชิดชูนะครับเพราะว่าอยากจะให้เพลงลูกกรุงเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสฟังเพลงลูกกรุงบ้างเพราะเพลงลูกกรุงนี่พี่ว่าเนื้อหาเขาละมุนละไมละเมียดละไมสวยงา ม, ม
ครับหมอก็เสียงไปเท่มากคุณตินนุชบอกว่าชอบเพลงคุณเท่มากๆจ้าคุณวิไลบอกว่าชอบนะพี่เท่เพลงเพราะอันนี้น่าจะพูดถึงเพลงใหม่ที่เพิ่งร้องไปเมื่อกี้คุณวิไลจับพูนนะครับคุณมานาบอกว่าพี่เท่ยังหล่อเหมือนเดิม คุณปกรณ์บอกว่าขอพี่เท่ร้องลูกทุ่งสาวฝั่งคงให้ฟังด้วยครับชอบมากโอ้ฝั่งลำน้ำคงยามเมื่อแรงค่ำลงสาวเจ้าคงลงเล่นตามท่าเอ๋อสั้นๆขอสั้นๆขอผมจะแพ้เสียงแบบนุ่มๆคือขยี้ขยี้แบบเนี้ยเสียงพี่เท่เขาเหมือนมันจะคนลุกนุ่มๆ นะแต่ขยี้ใจมากเออมันขยี้ขยี้แล้วแบบมันจะหนาวหนาวอ่ะตอนนี้ก็หนาวอยู่แล้วอ่ะวินเทอร์อยู่แล้วอ่ะแล้วก็แบบโอ้โหขนนี่ลุกเกรียวเลยนะใช่นะฮะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าร้องคาราโอเกะครั้งใดต้องมีเพลงพี่เท่คุณบรรจงอุดมมาดันบอกอย่างนั้นค่ะคุณแสงใช่ไหมคะเนี่ยครับคุณศิลาสยามบอกกรี๊ดดังๆมีแต่คนกรี๊ดนะใช่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 ก็ต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยเขาเป็นไอดอลแหละเป็นที่รักของแฟนเพลงคือดังมากแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะฮะยุคนี้เมื่อเทียบกับวงการเพลงยุคบุกเบิกของพี่เป็นยังไงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับคือยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความโชคดีมากนะครับที่มันมีสื่อ Facebook YouTubeมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับคนเราสามารถพรีเซนต์ตัวเองขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีค่ายก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดความสามารถของของตัวเขาเองว่าดีไม่ดีไปได้หรือไม่ได้แต่ยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นนักร้องได้เนี่ยมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างนะครับเอ๊แต่ฟังดูของพี่เนี่ยพี่เท่เล่ามาก็ดูโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะฮะไม่ฮะของพี่เหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าความตั้งใจของคุณพ่อพี่เนี่ยมันมีที่มาตั้งแต่พี่ตั้งแต่7-8ขวบพ่ออยากให้อยากให้มาเป็นนักร้องพ่ออยากให้คนมาเจอแต่คนมาเจอก็มานะฮะที่อำเภอพานก็มาเจอค่ายเทปมาเจอแต่เห็นตอนเป็นเด็กเขาก็ไปแล้วก็ไม่มาอีกเลยจนท้ายที่สุดมาเจอตอนอยู่เชียงใหม่ครับก็เหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ก็ไม่ได้โรยซะทีเดียวซะทีเดียวคือในมุมมองของพี่คิดว่ายุคนี้มันง่ายกว่ายุคนี้ง่ายกว่าใช่ครับเพราะมันมีทั้งงานประกวดประกวดเพื่อจะมาออกทีวีประกวดเพื่อจะมาแต่ยุคนั้นไม่ใช่คือสื่อเยอะกว่ายุคนั้นล่ะเออในมุมมองของพี่เท่แปลว่าง่ายและยุคนั้นเนี่ยเด็กต่างจังหวัดโอกาสน้อยมากโอ้เออก็จริงครับยุคนี้นี่สร้างเรื่องขึ้นมาได้เลยใช่ครับแต่ผลงานเพลงซีดีดาวน์โหลดก็ขายไม่ค่อยได้เหมือนยุคก่อนนะฮะถูกต้องครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการเนี่ยฮะดาวน์โหลดเรื่องของการไลฟ์ซีดีให้กันหรือบางคนฟังฟรีอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยหลายคนถามว่าทำไมไม่ทำอัลบั้มใหม่ออกมาบ้างเราก็ทำออกมาเนี่ยอัลบั้มนี้นะฮะแต่ว่าในความรู้สึกก็คือเหมือนกับว่าทุกวันนี้ใครจะว่าเราฮาร์ดเซลก็ฮาร์ดเซลนะคือพี่เนี่ยพกตลอดเวลาไปร้องเพลงต่างจังหวัดเนี่ยทุกคนเวลาถามปุ๊บเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้ผมมีซีดีมาขายนะและทุกครั้งในการขายซีดีของพี่สมมติว่าพี่ต้นทุนนะฮะสมมติต้นทุนพี่200บาทครับพี่ไปด้วยตัวเองนะฮะพี่ก็จะบอกว่าผมขออนุญาตขาย300ครับเขาบอกอย่างนั้นแต่อีก100ที่ท่านให้ผมมาเนี่ยผมสะสมเอาไปทำบุญไม่ได้ประกาศเปล่านะ100บาทของท่านเนี่ยเท่ากับว่าท่านทำบุญกับเราครับไอ้200เนี่ยเราเก็บมาเพื่อเราจะเอาไปซื้อแล้วก็เอาไปขายเพื่อต้องการเอาเงินมาทำบุญนะครับการไปร้องเพลงของพี่ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงตามคอนเสิร์ตไปโชว์ที่นั่นที่นี่พี่มักจะชวนแฟนเพลงที่มาดูเนี่ยร่วมทำบุญด้วยกันพี่จะมีเงินส่วนหนึ่งของพี่ในการที่แบบว่าเอาไว้กระจายในการทำบุญสมมติน้ำท่วมที่จังหวัดนี้ส่งให้น้องเล็กน้องใหญ่ฝันดีฝันเด่นบางทีก็พี่เจเขาจะมีพี่เจจตรินเขาก็จะมีช่องของเขาที่เขาช่วงทำบุญอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบโทรหาพี่เจให้พี่เจเดี๋ยวโอนเงินให้นะเท่านี้อาจจะเล็กบุญกันอาจจะเล็กน้อยสำหรับพี่เจแต่ว่าเราก็มีใจที่อยากจะช่วยนะครับอย่างน้องเล็กน้องใหญ่นี่พี่บอกว่าบางทีพี่โทรหาเนี่ยเล็กใหญ่เขาบอกพี่ผมไม่กล้ารับเงินพี่บอกเฮ้ยแต่เป็นเงินของพี่กับแฟนเพลงพี่ใหญ่ต้องรับเพราะว่าใหญ่จะต้องใหญ่ไปช่วยตรงนั้นเนี่ยใหญ่ต้องมีค่าใช้จ่ายไหนจะค่าน้ำมันรถไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่านั้นค่านี้เฮ้ยเอาส่วนหนึ่งไปช่วย มันจะได้ทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันพี่คิดแค่นั้นตัวเราไม่ได้ไปช่วยส่งเงินไปก็ยังดี
ถือเป็นกำลังใจถือเป็นอีกหนึ่งแรงในการที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมด้วยช่วยกันคือสังคมให้พี่มาเยอะแล้วครับนะครับพี่มีทุกวันนี้มีครอบครัวที่ดีนะฮะมีความเป็นอยู่ที่สบายกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่ต้องคืนให้กับสังคมนะครับพี่คืนให้บ้านเกิดตัวเองอย่างเงี้ยพี่ไปทอดกฐินพี่ไม่เคยทอดที่อื่นนะพี่ก็ไปทอดที่วัดม่วงชุมค่ะที่อำเภอบ้านจังหวัดเชียงรายพี่ไปทำนุบำรุงศาลาสวดศพพี่ไปทำหลังคาโบสถ์ให้อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่เงินส่วนหนึ่งก็คือมาจากแฟนเพลงที่ร่วมบุญด้วยกันสองพี่คิดจะทำการใหญ่อะไรสักอย่างนึงพี่จะต้องใช้เงินหลายแสนมากเนี่ยพี่จะทำหลังจากวันเกิดพี่ทุกปีเวลาพี่จะจัดเนี่ยพี่จะบอกว่าขออนุญาตเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมากินข้าวมาดื่มมาสังสรรค์กันโดยที่ผมไม่ขอรับของขวัญผมจะมีกล่องรับบริจาคแต่เขียนชัดเจนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรหย่อนตุ้ง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 มีอยู่ปีนึงประมาณสัก6ปีที่แล้วปีที่น้ำท่วมกรุงเทพปีนั้นพี่ได้เงินทั้งหมดประมาณเกือบ 400,000 โอ้โหเยอะมากก็เนี่ยพี่ก็เอาไปร่วมกฐินกับคุณแม่เท่าที่วัดบ้านเกิดพี่ครับผมคือก็เป็นกำลังแรงใจของแฟนเพลงแล้วก็คนที่รักเราแล้วอยากจะบอกว่าบางทีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะหลายท่านบางทีก็รู้ว่าเราจัดงานวันเกิดเพื่ออะไรบางท่านไม่สะดวกมาก็จะโทรมาเท่เดี๋ยวพี่โอนให้นะ 20,000 เดี๋ยวพี่โอนให้นะ 10,000 อะไรครับทำบุญได้ทำบุญด้วยกันด้วยคุณติ๊กกี้บอกว่าพี่เท่ใจพี่ก็เท่ด้วยนี่นะฮะแล้วก็คนนี้ทำให้เราคิดถึงหลายๆเพลงของพี่คุณชนะศรีนะครับบอกว่าพี่เทพเป็นนักร้องที่มีคุณภาพมากในวงการเพลงเมืองไทยวิชามานโกหกหน้าตายคัดค้านคัดค้านใจไม่ต้องการจะทนอีกนานจะทิฐิกันเท่าใดคนลุกทุกเพลงอ่ะอย่างนี้ใช่ค่ะทนดูไม่ได้ครับพี่จะกลัวจะแค้นเธอสักเท่าไรก็ทำใจไม่ได้เธอจะเป็นจะตายทั้งคนทนดูไม่ได้โอ้โหสุดยอดเลยนะคือยุคนั้นจริงๆไม่ได้เก่งนะจำได้หมดไม่ใช่เก่งนะคือผมจำได้นิดเดียวพูดคำพูดชื่อเพลงมาปุ๊บร้องได้เลยอ่ะไม่แทบจะไม่ต้องบอกว่าร้องให้ฟังหน่อยอ่ะคือจำได้เลยนะฮะคือแบบโอ้โหยังอยู่ในสายเลือดยังอยู่ในความทรงจำตลอดจริงๆนะครับกรี๊ดกรี๊ดพี่เท่อีกแล้วคุณเฟิร์นนะฮะคือนี่เขาบอกว่าอัลบั้มล่าสุดชื่อที่ถูกต้องเท่กำลังดี25ปีอุเทนพรหมมิตรเห็นไหมอันนี้คุณเรามาตัวสำรองนี่หว่าเขาเป็นคนเขียนมาชื่อยาวมากพี่ตีนะคะน่ารักทำดูไม่ได้ผมชอบลืมไปแล้วเราไม่ได้เรามาตัวสำรองนี่หว่านี่คือเขาเป็นคนดูแลคิวงานให้กับพี่อ้อพงษ์พัฒน์อ๋อคนดูแลคิวนี่เองก็ดูชื่อดิเรามันตัวสำรองเออจริงด้วยค่ะเพลงริมฝั่งโขงตะกี้ร้องไปแล้วร้องไปแล้วนะคะขอเข้ามาอีกพี่เท่พร้อมร้องทุกเพลงเอางี้ดีกว่านี่ไงมาแล้วพลาพลาหัวใจหลายคนมารยาร้อยเลกนฝึกฝนได้อย่างช่ำชองความสวยเธอเป็นต่อคารมไม่เป็นรองแม้นหากใครเจอเธอเป็นต้องมองไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโอ้โหโอ้ยชอบมากสดๆแบบที่ไม่มีเสียงดนตรีมารบกวนนี่น้ำเสียงก็ยังเพราะอยู่เลยคือจะบอกว่าเพลงนั้นอาจจะเป็นดูเหมือนแบบเพลงยุคสมัยนั้นแต่มันก็ยังฟังแล้วคลาสสิกแล้วก็ยังพูดถึงผู้หญิงสมัยนี้ก็ยังใช้เพลงนี้ได้ผมบอกว่ายังไม่เชยเลยนะฮะยังไม่มีความที่จะแบบว่าโอ้โหเพลงนี้ใช้ไม่ได้แล้วกับยุคนั้นยุคนี้คือยังใช้ได้อยู่จนถึงยุคนี้อมตะมากจริงต้องเพลงนี้จริงอะไรนะเขาเรียกว่าอยู่ที่พูดมาดื้อว่ามีลูกสองเนี่ยลูกสองแล้วนะคะเออคนเอาไปแปลงเพลงอย่างนี้เป็นไงบ้างฮะโอ้ยมันมีหลายอย่างนะยิ่งเอาเพลงไปแปลงเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเพลงมันดังเขาชื่นชอบบางคนจะโกรธนะแต่พี่ไม่โกรธพี่น่ารักออกบางคนมันมีเสียหมดแต่เราไม่เป็นมันมีอีกเนื้อหนึ่งยังไงฮะอีกเนื้อหนึ่งเหรอปวดใจดังไฟเอ้ยปวดใจดังโดนไขควงทะลวงตูดฉัน
โหดมากนี่จะเป็นอีกแนวนึงนะฮาร์ดฮาร์ดนิดนึงฮาร์ดคอร์หน่อยนึงครับผมมีเอาขึ้นไปร้องเองด้วยบ้างไหมไม่กล้าครับตามผับตามบาร์เนี่ยต้องมีล่ะสักนิดนึงมีการแปลงผมแปลงเลยมีลูกสองประมาณนี้เอาไปแปลงไปแปลงกันจริงจริงเธอน่ารักเธอรู้เต็มอกเวลาน้อยร้องให้ฟังใหญ่จึงมาเพ้อพบโกหกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธออีกเพลงหนึ่งที่ผมบอกผมพูดได้เลยว่าต้องเป็นเพลงที่ตอนนี้เด็กๆหรือว่าในโซเชียลกำลังแชร์กำลังยอดวิวกำลังพุ่งๆคือเพลงของอ๊อฟปองศักดิ์ครับยังไงฮะอยู่ไปร้องเพลงอ๊อฟปองศักดิ์ได้ยังไงรายการใหม่ของแกรมมี่นะครับค่ะชื่อรายการ Remaster ของพี่บอยตะกลเกียรตินะครับทำรายการนี้ขึ้นมานะครับคือเหมือนกับว่าถ้าเพลงของใครเนี่ยชนะในรายการวันนั้นเนี่ยจะได้บรรจุอยู่ในแผ่นเสียง Remasterนะครับเทปวันนั้นเนี่ยเป็นพี่ร้องเพลงหนึ่งพี่มิเกลร้องเพลงหนึ่งสองคนเนี่ยต้องร้องเพลงของมาสเตอร์รุ่นน้องคืออ๊อฟปองศักดิ์ครับพี่เกลก็เลือกอีกเพลงหนึ่งนะครับเล่นแบบร็อกของพี่ก็เลือกเองอยากจะร้องเพลงเนี้ยแต่ว่าเล่นสไตล์ตัวเองก็เล่นแบบเดี่ยวเปียโนนะครับก็เลยเลือกแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอ๋อสำเร็จครับสะท้อนฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจเธอจะให้ฉันมีชีวิตต่อไปอย่างไรไม่มีอีกแล้วกับเธอไม่มีเหลือสักอย่างอยากตายโอ้ผมบอกแล้วว่าคนลุกด้วยเดี๋ยวนะคะตากล้องวางกล้องแล้วก็ปกมือกันรัวๆเลยในสตูดิโอนะคะขยี้มากใช่เออนี่เพลงออฟเป็นเพลงของพี่เขาเลยอ่ะขโมยมาเลยขออนุญาตออฟแล้วครับบอกว่าออฟพี่ขอยืมไปร้องเวลาไปคอนเสิร์ตเขาบอกโอ้ยไปเลยพี่จะเต็มแต่ออฟก็บอกว่าผมขอโกหกหน้าตาแลกกันแลกกันเออเออเออนี่ไงโอ้ยเพราะเนาะชอบจังนี่คนออฟก็เป็นเด็กเชียงใหม่เหมือนกันครับพี่ก็มีครอบครัวเอ้ยมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่อีกหลังนึงเหมือนกันครับก็แต่คนละโรงเรียนนะครับพี่ยุพราชน้องออฟปรินซ์รอยัลครับดูเป็นภาษาอังกฤษนะ Prince Royal เออก็ดูมีงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลายคนก็เคยได้ดูบทบาทของพี่ผ่านการแสดงละครเหมือนกันทำไมตอนนี้ห่างหายจากหน้าจอการแสดงหน้าจอที่เป็นหายไปไม่นานหายไปนิดเดียวหายไปนิดหน่อยหายไป10กว่าปีไม่เราจำได้เรื่องนางสายใจจริงเนี่ยนางสายใจจริงพี่ไม่ได้เล่นอ่ะไม่ใช่หรอเพลงป่ะอ๋อดูแลใครเล่นไม่ทำขอโทษขอโทษผิดคนเนาะคู่จิ้นพี่เล่นอ๋อเออใช่คุณตั้งใจใช่ไหมใช่ตั้งใจแล้วพี่เทนเล่นเรื่องอะไรพี่เล่นเรื่องสงครามดอกรักอ๋อช่องเจ็ดสีนะฮะแล้วก็ห่างหายไปนานแต่ว่าพี่ก็ยังมีเพลงประกอบละครให้ร้องพี่ร้องบ่งมันจะถอนพี่ร้องเพลงสายน้ำสามชีวิตพี่ร้องกาสานาคาโอ้ใช่กาสานาคาเราดูแล้วพี่ก็ไปร้องสัญญาเมื่อสายันนะฮะแล้วก็พี่ไปร้องเพลงประกอบละครของพี่ไก่วรายุทธนะฮะสู่ฝันนิรันดรครับแล้วก็ล่าสุดมีโอกาสได้เป็นนักแสดงในเรื่องริมฝั่งน้ำทางช่อง3ของพี่ตู่นพพลของปอจินจงครับแล้วก็พี่ก็ได้รับมอบหมายจากพี่ตู่พี่นุชให้ทำเพลงประกอบละครด้วยครับผมเดี๋ยวคงได้ดูละครนะฮะแล้วก็ได้เห็นแน่นอนฟังเพลงครับผมแฟนเพลงที่คิดถึงผลงานแสดงเร็วๆนี้ได้ดูละครเรื่องนี้แน่นอนเล่นเป็นพ่อแล้วนะโอ้ยไม่เป็นไรพ่อแต่ลูกหล่อมากใครคะใครลูกใครเป็นลูกครับลูกชื่อจริงชื่อน้องดินครับพี่จำชื่อจริงไม่ได้แต่ว่าไปเจอกันที่กองถ่ายเนี่ยก็ดินมากับแม่นะครับแล้วก็คุณแม่ก็เดินมาสวัสดีที่แล้วก็แนะนำตัวว่าหนูเคยเล่นมิวสิกวิดีโอให้พี่
คือคุณแม่ของน้องดินอีกทีนึงเคยเล่นมิวสิกวิดีโอให้พี่โอ้ยแต่พี่จำไม่ได้เพราะว่ามันนานมากใช่ใช่ใช่โอ้แล้วพี่ก็มีหลายเพลงอ่ะครับผมแล้วเขาบอกไหมว่าเพลงอะไรก็ลืมถามเหมือนกันลืมถามไม่เป็นไรอยู่ในกองเดี๋ยวไปถามเหมือนกันได้นะฮะก็ติดตามผลงานพี่เท่ได้นะครับทั้งผลงานเพลงอัลบั้มใหม่กับ Classy Record ด้วยแล้วก็เรื่องของละครกับเป่าจินจงต้องชมต้องชมคือต้องบอกเป็นบุคคลที่มากความสามารถนอกจากร้องเพลงเพราะนะคะอย่างที่พี่เท่บอกก็คือเป่าทำเป็ดนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็เรื่องของเปียโนอิเล็กโทนด้วยนะคะมันเริ่มจากอิเล็กโทนอิเล็กโทนแล้วก็เปียโนนี่ค่อยมาอะแดปเล่นทีหลังครับคือไม่ได้เล่นแบบแค่ก้องแก๊งนะคะคือเล่นเก่งมากนะคะคือแบบว่าแบบโหยตกใจเลยไม่น่าเชื่อนี่ไงมีคุณผู้ชมเห็นด้วยกับผม คุณณัฐรินทร์ระดาบอกว่าไม่ว่าจะร้องเพลงไหนก็ประทับใจทุกเพลงค่ะค่ะโอ้พี่ใจเย็นอย่าตายอย่าตายอย่าตายไม่ตายเพื่อนพี่ร้องว่าอยากตายไงเพื่อนเพื่อนภรรยาพี่นะครับเพื่อนภรรยาพี่ที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเขาส่งข้อความให้กันบอกว่าช่วยบอกสามีคือเขาใช้ภาษาเพื่อนช่วยบอกสามี UT ดิว่าช่วยมาแทงข้างหลังให้หน่อย น่ากลัวมาก ขอโทษเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายขอเพลงนี้หน่อยสงครามดอกรักรักต้นรักต้นนี้ใครปลูกมันขึ้นมาแล้วยายถึงไม่มาใส่ใจอันนี้คุณชยาภาร้องพร่ำเพรียกเรียกหาใครน้ำตาไหลรินล้นแต่ไม่พบไม่เจอผู้ใดหวังเพียงได้ไออุ่นอิงไว้พึ่งพิงหัวใจแต่จะร้องให้ดังแค่ไหนก็ไม่มีใครคนไหนได้ยินโอ้โหเข้าใจคำว่าเสียงขยี้ใจแล้วสุดยอดอ่ะคนนี้ลุกเกลียวตลอดเวลานี่ยังมีเวลาไงก็เลยให้ร้องเลยพี่แสงจะรอชมจ่าแฟนคลับน้องเท่นะจ่าครับนี้น่าจะเป็นแฟนคลับละครนะครับกาสานะคะเพราะมากๆคุณสิริวัลที่ให้มาพี่จะห่มไว้อยากทำอย่างที่ตั้งใจเลือกไปสู่แดนพระธรรมอยู่ที่ไหนน้องจงรับบุญที่พี่นุ้นนำขอให้เวรกรรมน้องจงสิ้นไปนี่กระแสเจ้าปู่พญานาคกำลังมาแรงด้วยใช่ค่ะครับผมพี่มีความเชื่อเรื่องนี้พวกนี้ไหมฮะเชื่อครับครับพี่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพี่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับความดีครับพี่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเวรกรรมครับนะครับพี่เชื่อว่าคนที่ทำไม่ดีเนี่ยกรรมมันติดจรวดจริงๆค่ะพี่หันไปมองอะไรกันคะคือตกใจค่ะเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายก่อนจะลากันไปไม่ก่อนจะให้ฝากอะไรเพลงอะไรก่อนจะให้ฝากผลงานด้วยคุณมีต้องร้องเพลงนี้ก่อนสำคัญมาก Happy Birthday ให้โปรดิวเซอร์เราหน่อยครับอ้าว Happy Birthday to you Happy Birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ในหูนี่พี่อะไรนะพี่อ้อมพี่อ้อยพี่มีขนมเค้กด้วยนี่ไปไหนแล้วขนมเค้กอ่ะพี่อ้อมน้อยขอบคุณที่เกิดพี่อ้อมปีนี้ถึง25ยังหนูว่าน่าจะ 4-5 แล้วมั้งนะครับต้องมีความสุขมากๆใช่ค่ะคืออยากให้แฟนๆพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะรู้จักกับทีมงานของเราทุกคนด้วยพี่อ้อมน้อยนะคะอยู่เบื้องหลังนะคะรายการนี้นะคะมาตลอดแล้วก็เลยอยากให้นะศิลปินได้อวยพรอ้อมน้อยทั้งพี่พลหรือขวานเนี่ยนะคะแล้วก็ทีมงานตากล้องเนี่ยเราทำงานกันเหน็ดเหนื่อยมากหาแขกรับเชิญแต่ละวันเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะคว้าตัวพี่เท่มาได้นี่นะคะคิวรัดแน่นคิวแน่นมากคือนอกจากงานเพลงแล้วเขายังมีจัดดีเจด้วยงานละครอีกเพลงละครต่างๆอีกไปรายการต่างๆอีกคือหาตัวจับได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆสาระดีๆเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับให้พี่เท่ฝากผลงานเลยเนาะถูกต้องครับก็ขอบคุณนะครับตลอด26เข้า27ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาที่แฟนเพลงติดตามกันเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับอาจจะมีสิ่งดีๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือคอนเสิร์ตใหญ่นะครับครบ27ปีหรืออาจจะ28ปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนอัลบั้มก็ทำกันอย่างต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็
สำหรับละครนะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับทางช่อง3นะครับริมฝั่งน้ำของบริษัทเป่าจินจงนะครับขอบคุณพี่ตู่พี่นุชอีกครั้งที่ให้โอกาสไปร่วมเล่นละครเรื่องนี้ด้วยครับค่ะขอบคุณขอบคุณรายการด้วยนะครับโปรดิวเซอร์ด้วยยึดตัวมาแล้วคนนี้คนนี้คุณมอบคุณมอบของเลยค่ะเพราะว่าเขาร้องเพลงวันเกิดให้ครูขอบคุณครับนี่แหละพี่อ้อมน้อยของเราเนี่ยวันเกิดได้ก่อนด้วยคนเบื้องหลังเนี่ยจะไม่ค่อยออกอยากออกเบื้องหน้าเท่าไหร่นี่ต้องดึงตัวกันไว้เนี่ยไหนๆก็แต่งหน้าแน่นกันเธอต้องออกทีวีนิดเดียวไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งเขาจับเธอเองนะโอเคไม่ได้แต่งหน้าสดหน้าสดเดี๋ยวลารายการไปพร้อมกันเลยนะคะครับผมวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะไม่ปล่อยด้วยนะ